สัปดาห์นี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองนอกสภาคึกคักไม่น้อยค่ะนอกจากจะมีการเดินขบวนยื่นรายชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ยังมีอีก2กลุ่มนะคะที่ไปรวมตัวกันหน้ารัฐสภาค่ะเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นแย้งนะคะคุณอุรชัยคะ2วันนี้เราได้เห็นประชาชนที่ไปแสดงจุดยืนยื่นรายชื่อมากกว่า 200,000 รายชื่อเลยนะคะวันก่อนเป็นกลุ่มไอลอนะครับคุณอันทินีเขาเดินขบวนกันมาเขารวบรวมกันมาหลายเดือนนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการที่ไปตามการชุมนุมกิจกรรมทางการเมืองต่างๆล่าสุดไอลอเขาก็ได้แสนกว่ารายชื่อวันนี้เขาก็มีแสนกว่ารายชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าไทยพักดีนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มไทยพักดีผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะคนที่ก่อตั้งแล้วก็แกนนำคนสำคัญก็คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับกลุ่มไทยพักดีวันนี้นำรายชื่อที่เขาพยายามรวบรวมได้ทั้งหมด 130,000 รายชื่อไปที่หน้ารัฐสภานะครับเพื่อที่จะยื่นแสดงเจตนารมณ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับนะครับกลุ่มของหมอวรงเริ่มรวบรวมรายชื่อตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะครับประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาแต่ว่าลงชื่อกันจริงๆไม่กี่วันแล้วก็ได้มาทั้งหมด 130,000 รายชื่อนะครับแน่นอนว่ามีคำถามทางสื่อสังคมออนไลน์หลายคนตั้งคำถามว่ารายชื่อที่เขานำมานี้มันตรวจสอบได้หรือเปล่า มันเหมือนของไอลอว์ไหมที่เขาต้องมีบัตรประชาชนมาแสดงนะครับคุณหมอวรงเขาใช้วิธีการออนไลน์นะครับก็นานาจิตตังหมอวรงวันนี้เขาก็บอกว่าของเขาก็ตรวจสอบได้มีเบอร์โทรศัพท์นะครับว่ากันไปนะครับ ทีนี้กลุ่มไทยพักดีครับให้เหตุผลเบื้องต้นบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ผ่านการทำประชามติมาแล้วคือเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงประชาชนนี่คือเหตุผลของกลุ่มไทยพักดีนะครับบอกว่ามีความชอบธรรมอ้างจำนวนผู้ที่ลงประชามติ 16,800,000 เสียงแล้วก็การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเสียต้นทุนหลายอย่างนะครับคุณหมอวรงพูดคุยกับสื่อมวลชนวันนี้ให้เหตุผลพร้อมทั้งยื่นคำขาดถึงการประชุมสภาทั้ง2สภาด้วยครับและอยากเตือนไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าถ้าพวกท่านยังดื้อดึงเดินหน้าต่อโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนเรื่องเหล่านี้ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญและผมย้ำได้ว่าเนื่องจากว่าเคยมีบรรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามตินั้นถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกสถาปนาโดยประชาชนรัฐสภาเป็นเพียงองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะต่ำกว่าไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพียงแค่มีอำนาจในการแก้ไขเท่านั้นดังนั้นเตือนไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าได้โปรดอย่าเสียเวลาสรุปนะครับเสียเวลาต้นทุนเวลาเสียเงินนะครับทำประชามติครั้งหนึ่งก็มากกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะร่างขึ้นมาใหม่นะครับรัฐธรรมนูญให้อำนาจเพียงแก้ไขรายมาตราเท่านั้นนี่คือเหตุผลของคุณหมอวรงค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังจะผ่านวาระหรือว่ามีแนวคิดที่จะร่างฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับหมอวรงค์บอกว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับทีนี้เมื่อวานขบวนของไอลอที่ยื่นไปแสนกว่ารายชื่อพอไปถึงจะยื่นให้กับคุณชวนหลีกภัยคือนักข่าวไปถามคุณชวนหลีกภัยบอกว่าสามารถที่จะบรรจุเข้าไปเป็นวาระทันหรือเปล่านะครับคุณชวนบอกว่าตรวจสอบไม่ทันหรอก 100,000 รายชื่อนะครับเพียงแต่ว่าถ้ารอบต่อไปก็ไม่แน่นะครับค่ะเห็นมีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกใช่ไหมคะเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสารไปถึงสวด้วยครับโดยเฉพาะสวกลุ่มที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับทั้ง6คนที่ว่าเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าเดี๋ยวดูภาพเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเดินทางเดินขบวนกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับช่วงสายพยายามจะสื่อสารให้สวลงจากตำแหน่งนะครับกลุ่มที่เขาใช้ชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกเดินทางไปตามสถานที่ไปตามอาคารของบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศต่างๆเหล่านี้นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยพยายามที่จะสื่อสารให้สว.ออกจากตำแหน่งแล้วก็ใช้กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เป็นเหมือนทำพิธีคือผมเรียกไม่ถูกลงเสกลงหม้ออะไรสักอย่างนะแล้วก็เอาหม้อนั้นไปถ่วงน้ำนะครับคือเขาพยายามจะสื่อสารว่าภาพนี้มาพอดีนะฮะเขาพยายามจะสื่อสารว่าให้สวลงจากตำแหน่งคือลดอำนาจสวนี่คือข้อสนับสนุนของเขานะครับหม้อที่เห็นในรูปนี่มีของจริงด้วยนะฮะเขาก็หยดเทียนเล่มใหญ่มากนะครับแต่เป็นการทำกิจกรรมของพวกเขานะครับนี่เห็นพอดีนะฮะหม้อสีแดงนะครับคณะประชาชนปลดแอกคือกลุ่มที่เขา
นัดรวมตัวกันวันพรุ่งนี้ที่หน้ารัฐสภาด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามการประชุมสภาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคุณอนันต์ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการทบทวนยติแก้รัฐธรรมนูญ6ยติฝ่ายค้านแล้วก็ที่เห็นด้วยแต่ว่าของเพื่อไทยก็มีเสนอมาเหมือนกันใช่ไหมคะครับคือตอนนี้รวม6นะครับเมื่อสักครู่คุณยานีอธิบายบางส่วนไปนะฮะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนะครับดูที่ยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันก่อนนะครับคุณผู้ชมพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอยติที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือการตั้งสสรขึ้นมาเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่าแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับของพรรคร่วมฝ่ายค้านสสรของเขาเนี่ย200คนเท่ากันนะฮะเพียงแต่ว่าใน200คนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะใช้วิธีการเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล200คนก็จริงแต่ว่าแบ่งกันเลือกตั้งเข้ามาส่วนหนึ่งสรรหาอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลยนำมาสู่คำถามว่าน่าจะใช้ของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลมากกว่ากันเมื่อสักครู่นี้ก็ดูเหมือนว่าคุณยานีก็รายงานว่าเสียงส่วนหนึ่งก็น่าจะเทไปที่รัฐบาลด้วยนะครับอีก4ยติเนี่ยเป็นยติที่เพิ่มขึ้นมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอเข้ามา4ยติแก้มาตรา272ตัดอำนาจสวเลือกนายกรัฐมนตรีแก้มาตรา270และ271ตัดอำนาจสวติดตามการปฏิรูปประเทศนะครับแก้มาตรา279ยกเลิกคำสั่งและประกาศของคสช.นะครับนอกจากนั้นคือแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบตามแบบรัฐธรรมนูญ2540นะครับต้องติดตามพรุ่งนี้เพราะตอนนี้มันเดายากว่าคะแนนมันจะเทไปทางไหนแต่ที่แน่ๆสวเนี่ยเมื่อสักครู่ก็เห็นว่ามีเสียงแตกเหมือนกันนะสววันชัยเองก็ไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณอุรชัยนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อค่ะขอบคุณค่ะ